เนี่ยน้องทำอย่างนี้กับพี่ได้ยังไงไม่ถูกไม่ถูกเลยน้องโกงพี่ชัดเลยแตงโมไหมคะโลละ20ค่ะมะพร้าวลูกละ10บาทค่ะใช่ค่ะมาซื้อกันเยอะๆนะคะซื้อมาเดี๋ยวพี่ช่วยจัดร้านค่ะแตงโมไหมคะโลละ20ค่ะมะพร้าวลูกละ10บาทค่ะสดๆเลยนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยลูกค้าน้อยน้อยจริงน้องฟิลกว่าจะมีลูกค้ามาแต่ละคนนะอย่างนั้นอ่ะใช่พี่ฟิลฟิลถ้าเราขายแบบเดิมอ่ะเราคงได้กำไรน้อยแน่เลยพี่ว่านะเราต้องมีเทคนิคสักหน่อยแล้วแหละเทคนิคอะไรอ่ะพี่ฟิลฟิลลองเอาแตงโมไปชั่งดิว่าได้เท่าไหร่ประมาณ3โลพี่ฟิลลูกนี้3โลใช่ไหมฟิลแล้วฟิลก็เอานิ้วกดด้านหลังเห็นไหมลูกเนี้ย5โลยังไหวเลยฟิวโอ้โหแบบนี้ก็ดีสิพี่ฟิล์มเราจะได้กำไรเยอะๆใช่น้องฟิววันนี้เราจะรวยพี่ฟิล์มแบบนี้แปลว่าจากแตงโมลูกละ3โลอ่ะกลายเป็น 4-5 โลได้เลยนะใช่น้องฟิวแล้วเราขายโลละ20ไงมีได้เยอะเลยนะนั่นใช่ได้หลายร้อยอ่ะมะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะแตงโมโลละ20ค่ะแตงโมไหมคะสดๆจากสวนเลยค่ะมะพร้าวไหมคะสดๆจากสวนเหมือนกันค่ะแตงโมโลละ20นะคะมะพร้าวลูกละ10บาทค่ะแม่แม่หนูอยากกินแตงโมอ่ะค่ะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อร้านนี้นะนี่เหรอเอาเลยโอเคแตงโมขายไงน้องขายโลละ20ค่ะแม่เอากี่ลูกดีเอาลูกนึงจ้าเลือกได้เลยค่ะเอาลูกไหนดีคะเอาลูกนี้ค่ะเอาลูกนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นช่างเลยลูกนี้4โลค่ะครับยื้อใส่ถุง80นะคะลูกแค่นี้4โลเลยเหรอน้องใช่ค่ะลูกนี้4โลเลยร้านหนูแตงโมเนื้อแน่นค่ะค่ะนี่ค่ะโอเคครับได้ได้80บาทค่ะแม่จ่ายตังค์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วลูกแตงโมต้องหวานแน่ๆเลยพี่ฟิล์มดูสิขายลูกแรกเนี่ยต้อง80แน่จ้าแรกอ่ะเราโกงไปได้20ฟรีๆเลยใช่ได้กำไรมันต้อง20แน่ใช่ๆพี่ว่านะเดี๋ยวเราเรียกลูกค้ากันต่อแตงโมไหมคะโลละ20ค่ะมะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะสดๆจากสวนเลยนะคะใช่ค่ะแตงโมไหมคะโลละ20ค่ะมะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะน้องขายแตงโมกับมะพร้าวเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะทำไมอยากกินอยู่พอดีเลยรับไหมคะพี่ขายไงครับแตงโมโลละ20มะพร้าวลูกละ10บาทค่ะใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเอามะพร้าว2ลูกครับเดี๋ยวแตงโมลูกนึงครับได้ค่ะเอาเรื่องไหนดีคะขอเรื่องมะพร้าว2ลูกครับอ๋อ2ลูกนะคะหวานมั้ยเนี่ยหวานค่ะเนื้อแน่นค่ะเอาลูกนี้ครับโอเคค่ะลูกนี้ใช่มั้ยคะลองชั่งดูครับค่ะคุณช่างลูกนี้4โลค่ะ80ค่ะค่ะแตงโมลูกแค่นี้4โลเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะพี่เมื่อกี้พี่ก็เห็นอยู่นี่ที่พวกเราช่างอ่ะมัน4โลใช่ค่ะรวมอันนี้กับอีก2ลูกใช่ไหมก็ร้อยนึงพอดีอ่ะโอเคโอเคเอามากำลังอยากกินอยู่พอดีเลยร้อยนึงค่ะมาค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะนี่ค่ะไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะขอบคุณครับพี่ฟิล์มวิธีนี้ได้ผลจริงๆด้วยแค่มือแตะก็ได้เพิ่มมาตั้ง20แน่ใช่น้องฟิวนี่เราทำมา40แล้วนะแตงโมไหมคะแตงโมไหมคะมะพร้าวลูกละ10บาทค่ะแตงโมโลละ20นะคะซื้อไหมคะน้องขายแตงโมเหรอขายยังไงอ่ะขายโลละ20ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ดูเอากลับบ้านสักลูกนึงดูให้พี่หน่อยหวานไหมเนี่ยหวานค่ะหวานมากเหรอคะโอเคงั้นดูให้พี่หน่อยลูกนึงเอาใหญ่ๆเอาสวยๆนะสวยนี่เลยฟิวเนี่ยดูเสียงดิลูกนี้ก็ได้นั่นเสียงดังด้วยใช่ๆหวานชัวนะหวานค่ะหวานช่ำลูกนี้4โลค่ะค่ะ80บาทค่ะพี่พี่คะร้านหนูก็มีมะพร้าวนะรับสักลูกไหมค่ะลูกละ10บาทค่ะได้ได้เดี๋ยวพี่เอาสัก3ลูกแล้วกันได้ค่ะเดี๋ยวเลือกให้พี่ด้วยนะให้หนูเลือกให้ใช่ไหมจ้ะเมื่อกี้พี่เอาหวานหวานนะค่ะทั้งหมด110บาทค่ะใช่ค่ะ110บาทโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟิวทอนก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะแตงโมแวะมืดหนุนใหม่นะคะค่ะน้องถึง4โลเหรอถึงค่ะหรอทำไมพี่ว่ามันเบาๆนะ4
4โลจริงๆพี่เมื่อกี้ช่างได้4โลไงใช่พี่4โลจริงๆแต่มันดูเบาๆยังไงไม่รู้น้องไม่น่าถึง4โลเลยอ่ะถึงพี่ถึงพี่เนื้อแน่นจ้ะขอบคุณนะคะค่ะไว้มุ่นหนุนใหม่นะคะฟิววันหลังก็กดให้มันน้อยๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องถึง4โลหรอกลูกค้าสงสัยกันหมดแล้วเนี่ยแม่หนูอยากกินขนมค่ะเลือกเลยลูกเอาสิลูกเลือกเลยแม่จ่ายตังค์ถึงป่ะสั่งนี้แต่พอนะโอเคลูกแม่อะไรไหมแม่เอานี่แล้วกันโอเคคนละอันเนาะจ่ายตังค์เท่าไหร่ครับเจ๊15บาทค่ะแม่จ่ายนี่ค่ะพอแน่แล้วลูกขนมอะแตงโมก็มีนะพอไหมลูกมีแตงโมด้วยเฮ้ยแม่มีกิโลด้วยเดี๋ยวขอชั่งแตงโมก่อนได้ไหมดีเหมือนกันลองใส่นะทำไมลูกตั้ง4โลเมื่อกี้อะเฮ้ยแม่ยังไม่ถึง3โลเลยอะอ้าวอย่างนี้เขาก็โกงกิโลละสิเราต้องโดนโกงแน่ๆเลยแล้วไปซื้อแตงโมร้านไหนมาร้านตรงนี้ครับกิโลเจ๊เสียหรือเปล่าไม่เสียเจ๊เพิ่งซื้อมานะอุ้ยแม่เราโดนโกงแน่เลยเมื่อกี้แม่ค้าเขาช่างให้เราต้อง4โลเนี่ยแต่ช่างเขาเสียหรือเปล่าที่ร้านน่ะเนาะน่าจะเสียค่ะเพราะที่นี่ช่างไม่ครับซื้อน้ำหนึ่งครับหยิบเอาเลยจ้าเจ๊ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยขวดนี้เหรอ15บาทจ้าครับผมโทษนะครับแตงโมซื้อมาจากไหนครับเนี่ยเนี่ยครับร้านอยู่ตรงนี้ครับน้องสองคนเขาขายครับอ๋อร้านเดียวกันเลยนี่กี่โลครับเนี่ยอ๋อ4โลครับลูกนี้80บาทเท่ากันเลย4โลถึงไหมเนี่ยลองช่างดูไหมมีที่ช่างครับมีจ้านี่ไงลองช่างดูก็ได้ครับเนี่ยผมก็ซื้อมาน้องเขาบอก4โลแต่ผมก็ช่างไม่ถึงนะเนี่ยเออผมว่าดูมันเบาๆไม่น่าจะถึง4โลเลยเนี่ยลองช่างดูนั่นเอาไว้ถึง3โลด้วย3โลด้วยเอาน้อยคนขายก็4โลเนี่ยเฮ้ยสงสัยเราโดนโกงแน่ๆเลยพี่ทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยโกงตาช่างได้ไงน้องๆซื้อแตงโมที่ร้านไหนมาเนี่ยซื้อมาจากร้านน้องผู้หญิงข้างหน้าเนี่ยค่ะร้านเดียวกับเราเลยอ้าวแล้วมีอะไรไหมคะพี่เนี่ยเราก็ซื้อมาจากร้านนั้นแหละอ๋อค่ะเขาบอก4โลพอเราช่างเนี่ยได้3โลอันนี้ก็4โลอันนี้ก็4โล4โลเหมือนกันอีกพอช่างได้3โลเนี่ยน้องลองมาช่างดูหน่อยถึง4โลเปล่าได้นั่นอ้าว3โลเองอ้าวเมื่อกี้น้องบอกว่า4โลนี่กันนี้ก็4โลอันนี้ก็4โลช่างได้3โลเหมือนกันช่างได้3โลอ้าวอย่างนี้โกงกันชัดร้านนี้ทำไมเขาทำแบบนี้อ่ะร้านเขาเพิ่งมาเปิดวันแรกด้วยนะใช่ไม่น่าโกงเราเลยหน้าตาวันแรกก็โกงซะละใช่เนี่ยแค่3โลก็บอกว่า4โลใช่นี่ก็โดนโกงเหมือนกันบอก4โลเนี่ยเขาทำแบบนี้ไม่ถูกไปให้เขาช่างใหม่อีกทีไป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 โอ้โหทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยใช่ใช่ดูสิเขาช่างเนี่ยบอกว่าไม่ถึง4โลหนักหน่อยฟิวเขาติดใจแตงโมกับมะพร้าวร้านเราปะเนี่ยเขากลับมาซื้ออ่ะใช่แตงโมไหมคะมะพร้าวไหมคะทำไมถึงพี่อย่างนี้อ่ะพี่อย่างนี้อ่ะเนี่ยมันไม่ถึง4โลเลยอ่ะช่างแล้วเนี่ยไม่ถึงพี่ไปช่างมาแล้วนะอะไรของพวกพี่เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ช่างให้ดูแล้วไงไม่ได้โกงใช่4โล4โลทุกคนเลยงั้นลองช่างใหม่ไหมล่ะพี่ไม่ได้หรอกพี่อาจจะเปลี่ยนลูกแล้วค่อยมาช่างกับเราก็ได้ใช่เนี่ยก็ถุงเดิมนะน้องนี่ที่พี่ซื้อกับน้องไปยังไม่ถึง10นาทีเลยนะยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะใช่ของพี่ก็ด้วยใช่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันเดิมลูกเดิมลองช่างดูใหม่ไหมล่ะนี่ของพี่ก็บอกว่า4โลแต่เนี่ยพี่ช่างเมื่อกี้มาก็3โลเองนะน้องพี่ก็บอก4โลไงช่างได้2โล9เองเนี่ยน้องทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงไม่ถูกไม่ถูกเลยน้องโกงพี่ชัดเลยพี่ฟิล์มทำไงดีอะโดนจับได้ซะแล้วนั่นนะสิมาพร้อมกัน3คนเลยจะทอนพอมั้ยเนี่ยมาขายวันแรกทำไมโกงเขาแล้วล่ะเนี่ยช่างใหม่ช่างใหม่ได้ไหมเนี่ยช่างใหม่ให้พี่นะที่พี่ยอมจ้างตำรวจจับช่างใหม่ดูเลยได้ค่ะพวกพี่ใครช่างคนแรกช่างเลยช่างให้พี่ก่อนเลยช่างเลยค่ะได้ค่ะกิโลเอาต้นหอมดูน้องเอามือออกเลยนั่นเห็นไหมไม่ถึง3โลเลยถึงพี่ไม่ถึงเนี่ยดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยพี่เห็นอยู่นะอย่าเอามือกดนะเอามือออกมือออกเลย2โล9ครับพี่เห็นไหมคิดพี่ต้อง4โลน้องโกงพี่นะเนี่ยพี่จ่ายเงินมาตั้ง80บาทสงสัยวันนี้ปัญหาตอนช่างกับพี่งั้นเดี๋ยวหนูคืนตังค์ให้ค่ะไม่ต้องนะคะนี่ค่ะแตงโมของพี่แต่ว่ายังหวานเหมือนเดิมนะคะคนไหนช่างต่ออีกไหมคะอ่ะน้องช่างเลยน้องของพี่เลยเมื่อกี้น้องบอกของพี่4โลแต่พี่ไปช่างมาแล้วไม่ถึงนะถึงพี่เนี่ยเอามือออกเลยโอ้ยน่า3โลน้องนี่แค่3โลเองนะนี่น้องโกงพี่ไปตั้งโลนึงเลยนะใช่คืนตังค์มาเลยค่ะนี่ค่ะน้องทำแบบนี้ไม่ถูกนะขอโทษค่ะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าหน่อยนะขอช่างด้วยเมื่อกี้บอก4โลเมื่อกี้ไปช่างคุณได้3โลเอง4โลจริงๆโอ้โหนิ้วอ่ะนิ้วโอ้โหหนูแค่จะจับมันไว้เฉยๆอะค่ะโอ้โหมือออกน้องเอามือออกเลยเนี่ยนั่นไง
ยังไม่ถึง3โลเลย2โล7เองคืนตังค์เข้าไปเลยทำไมน้องขี้โกงอ่ะโอ้ยวันหลังจะทำนะเนี่ยหลังจะทำนะเนี่ยจะไม่ทำแล้วขอโทษนะคะหน้าตาก็ดีทำไมทำแบบนี้ล่ะคะใช่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 ใฟิวพวกเราสองคนไม่น่าทำแบบนี้เลยอ่ะเสียลูกค้าไปเลยวันหลังเพื่อนเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วใช่เราไม่น่าโลภไปอ่ะถ้าเราไม่โกงนะเราได้ทั้งลูกค้าแล้วก็ได้ทั้งกำไรถึงจะได้ไม่มากแต่เราก็ได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นค่ะค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย